พาไปดูกระแสการซื้อของออนไลน์กันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายทองบางทีไลฟ์สดกันไปคุณแชมป์โอ้โห CF กันเป็นแถวเลยนะคะทำให้ล่าสุดต้องมีการออกมาเตือนกันเพราะว่าตอนนี้มีการแอบอ้างใช้คำว่าทองโคลนนิ่งซึ่งความหมายที่แท้จริงมันก็คือทองชุบหรือว่าทองเคก็เป็นโอกาสให้มิจฉาชีพเนี่ยฉวยโอกาสในการหลอกผู้บริโภคให้หลงเชื่อนะคะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนต้องออกโรงเตือนค่ะโดยทางคุณจักรพันธ์สุวรรณวิจิตรหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าของสถาบันแห่งนี้ก็ออกมาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนำเอาทองโคลนนิ่งออกมาขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นแล้วเห็นมีมากกว่า100เว็บไซต์นะคะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนว่าไอ้ทองโคลนนิ่งเนี่ยมันคือทองที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทองแท้มากที่สุดซึ่งจริงๆเขาแค่เปลี่ยนชื่อจริงๆมันก็คือทองชุบกับทองเคนี่แหละแต่เอามาเปลี่ยนให้มันดูเก๋ๆน่าเชื่อถือว่าทองโคลนนิ่งเป็นการหวังผลทางการตลาดบางเจ้าเนี่ยก็มีนะเขาให้ข้อมูลตรงไปตรงมาเลยว่ามันคืออะไรแต่บางเจ้าเนี่ยให้ข้อมูลไม่ครบค่ะประชาชนเขาเลยเข้าใจผิดคิดว่าทองแท้เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพบนะคะว่าการขายออนไลน์บนเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในการควบคุมแล้วก่อนจะซื้อเนี่ยประชาชนเนี่ยแค่ไปตรวจสอบข้อมูลเองเนี่ยก่อนจะซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเอ๊ะมันมีที่อยู่ติดต่อเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าใช่ครับและในอนาคตนะครับเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานปลอดภัยแล้วก็ง่ายต่อการซื้อขายทองคำเขาจะมีการจัดทำมาตรฐานทองคำติดใบรับประกันระบุชัดเจนถึงคุณภาพทองคำปริมาณทองแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเป็นมาตรฐานกลางที่ทำให้เวลาไปซื้อทองเราจะได้มั่นใจมีใบการันตีจากทางร้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะซื้อทองจากร้านไหนก็ตามคุณภาพจะเท่ากันราคาเหมือนกันตัดปัญหาการถูกหลอกซื้อของถูกในราคาแพงแล้วก็เอาสามารถที่จะไปขายคืนให้กับร้านทองในราคามาตรฐานได้ไม่ถูกมองว่าเอาทองปลอมมาหลอกขายนอกจากนี้เองเขาจะทำมาตรฐานทองคำโบราณไม่เพียงจะบอกที่มาของลวดลายวิจิตรที่สืบทอดเป็นมรดกทางภูมิปัญญาเท่านั้นนะครับเขาจะบ่งบอกถึงตัวตนของช่างฝีมือทองที่เป็นคนรังสรรค์ผลงานต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าแล้วก็เปิดตัวช่างให้เป็นที่รู้จักนำสู่การยกระดับงานฝีมือช่างในอนาคตอีกด้วยนะครับค่ะพูดถึงทองโคลนนิ่งเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับราคาของทองคำแท้เนี่ยโอ้โหราคาถูกกว่า10-20เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่านใดที่แบบอยากจะใช้แต่ว่าอาจจะมีงบประมาณไม่พอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแต่วันนี้เดี๋ยวมาแนะนำกันวิธีการแยกระหว่างทองแท้กับทองโคลนนิ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะประเด็นแรกเลยก็คือขนาดและน้ำหนักมันใกล้กันมากเลยค่ะแต่อาจจะไม่เท่าซะทีเดียวหมายความว่าบางทีอาจจะมีน้ำหนักเบากว่าทองคำแท้หรืออาจจะหนักกว่าทองคำแท้เล็กน้อยก็อยู่ที่ปัจจัยต่างๆแล้วทองปลอมเนี่ยนะคะที่มีคุณภาพดีจะต้องไม่เป็นผงค่ะซึ่งถ้ามันเป็นผงเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ใส่แล้วคันระคายเคืองเนี่ยนะคะซึ่งสีเองจะไม่ออกแดงหรือเหลืองจนเกินไป3เลยคือทองปลอมที่ดีจะต้องมีตราประทับแต่ในบางครั้งเครื่องประดับทองปลอมที่มีขนาดเล็กมากๆบางทีอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตัวปล้ำได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะและประเด็นที่4ค่ะทองปลอมเนี่ยไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อหลอกขายแต่ผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการใช้เครื่องประดับทางเลือกใหม่ก็คือรู้นะแต่ไม่แพงค่ะใช่ถามว่าเอาไปขายได้ไหมจริงๆก็ขายได้นะครับขายให้กับเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าบุคคลทั่วไปแต่ตอนที่เราจะเอาไปขายเราต้องบอกเขานะว่ามันคือทองโคลนนิ่งหรือว่าทองปลอมไม่ใช่ทองแท้คือถ้าไปหลอกว่าเป็นทองแท้โอ้คดีความก็จะตามมาได้นะครับและที่สำคัญไม่สามารถที่จะนำเอาไปจำนำได้และถ้าใครไม่แน่ใจว่าทองที่ตัวเองมีอยู่เพิ่งจะได้มานั้นเป็นทองคำปลอมหรือว่าทองคำแท้เอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่โรงรับจำนำได้เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งพิธีที่เขามักจะใช้ทองคำปลอมเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นงานมงคลพิธีมงคลสมรสตอนที่จะต้องเอาสินสอดทองมั่นไปให้ฝ่ายหญิงคือเพื่อความปลอดภัยของจริงก็อาจจะมีแต่เพื่อความชัวร์ความปลอดภัยเอาของปลอมไปวางไว้ก็ได้เนาะมันจะได้ไม่หงไม่หายไปนะคะประเด็นที่8เลยก็คือทองปลอมเนี่ยหาซื้อได้จากไหนถ้าลองไปเสิร์ชคำว่าทองปลอมหรือว่าทองโคลนนิ่งนะคะรับรองเลยค่ะว่าเจอแน่นอนมีให้เลือกหลากหลายแบบด้วยส่วนการดูแลรักษานั้นจะต้องหลีกเลี่ยงการไปกระทบกับของแข็งหรือว่าการถูกความร้อนนะคะถึงจะอยู่ได้นานๆค่ะแล้วแต่ความชอบนะครับจะของจริงจะของปลอมสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจนะครับ